ค่ะอันดับแรกนะคะละเอียดก็จะมาใส่ที่แห้งที่โขกไว้นะคะแล้วก็หอมแดงพี่น้องเนาะนะคะลงไปนะคะเพราะว่าเราชอบกินเผ็ดนะคะละเอียดก็จะใส่หอมแดงก่อนเนาะแล้วก็ใส่พริกแกงส้มนะคะพี่น้องใส่พริกแกงส่วนลงไปสักครึ่งนึงนะคะแล้วครึ่งช้อนโต๊ะไปก่อนนะคะเพื่อความมีสีสันแล้วก็กลิ่นหอมนะคะต่อไปก็ตามด้วยมะขามเปียกนะคะแกงส้มมะละกอนะคะใส่ปลาปึงถอดเรียบพี่น้องนะคะแกงส้มมะละกอเนาะใส่ลงไปนะคะต่อไปก็จะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดลงไปเอาฉีกสักหน่อยนะคะฉีกสักหน่อยนะคะเพื่อความหอมนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปนะคะโอ้ตอนนี้ก็หอมแล้วนะคะเนี่ยพี่น้องใส่ตะไคร้ลงไปนะคะนะคะละเอียดก็จะมาต้มมะละกอก่อนนะคะพี่น้องเพื่อให้เขานิ่มแล้วก็เปื่อยนะพี่น้องเนาะต้มใส่กับเครื่องแกงก่อนนะคะแล้วจึงจะมาปรุงเป็นลำดับต่อไปนะคะไปเลยนะคะมะละกอนะคะแกงส้มมะละกอนะคะเนี่ยพี่น้องอร่อยนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้มเครื่องแกงกับมะละกอรวมใส่กันก่อนนะคะให้เขาเปื่อยก่อนนะคะยายจึงจะมาปรุงนะคะเป็นลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตต้มให้เขาเปื่อยก่อนนะคะตอนนี้นะคะหอมเครื่องแกงมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงอันนะคะจะคู่นะคะพี่น้องนะคะค่ะนี่นะคะแกงส้มมะละกอยายละเอียดก็กำลังเดือดเลยนะคะต่อไปยายก็จะพามาปรุงนะคะอันดับแรกยายก็จะพามาใส่นะคะผงปรุงรสพี่น้องหรือว่ารสดีนะคะใส่ลงไปนะคะนี่คือเราตวงมาแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะนี่นะคะใส่ให้หมดเลยนะคะแล้วก็จะตามด้วยน้ำปลานะคะพี่น้องนะคะอย่าลืมน้ำปลานะคะเมื่อกี้ยายก็ลืมบอกว่าใส่น้ำปลาด้วยนะคะใส่ลงไปก่อนสัก2ช้อนโต๊ะนะคะ2ช้อนโต๊ะปูนนะคะก็ตัดด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะคะยายไม่ใส่แป้งนัวนะคะตัดน้ำตาลสักครึ่งช้อนนะคะนะคะแล้วก็จะมาชิมเนาะแต่รสชาติเปรี้ยวไหมหวานปลาแล่มไหมนะคะสุกแล้วนะคะเริ่มจะเปื่อยแล้วนะคะยายก็จะมาชิมนะคะขออนุญาตชิมนะคะน้องนะคะเดี๋ยวขอน้ำปลาอีกที่เราตวงไว้เอาหมดเลยนะคะ3ช้อนโต๊ะนะคะ นี่นะคะปลายายจะใส่เป็นลำดับสุดท้ายนะคะเพื่อไม่ให้เนื้อปลาเขาเปื่อยมากเกินไปนะคะเราก็จะต้มมะละกอนะคะหรือว่าแกงมะละกอให้เขาสุกก่อนนะคะเราจะใส่เนื้อปลาเป็นลำดับสุดท้ายแล้วก็ใบแมงลักแล้วก็ใบต้นหอมนะคะตามด้วยเครื่องเทศนะคะเพื่อความเปรี้ยวแล้วก็สีสันสวยงามนะคะนี่พี่น้องก็จะมาใส่ปลาแล้วก็ใส่ใบแมงลักเป็นลำดับสุดท้ายนะคะอร่อยแล้วนะคะพี่น้องละเอียดชิมแล้วนะคะออกเปรี้ยวแล้วนะคะแล้วก็หวานปลาแล่มนิดนึงนะคะไม่ต้องเปรี้ยวมากนะคะแกงส้มมะละกอใส่ปลาปึ้งนะคะพี่น้องใส่ปลาปึงทอดนะคะยายจะใส่เป็นลำดับสุดท้ายแล้วใส่ผักแล้วก็จบนะคะมาชมกันอีกหนึ่งขั้นตอนค่ะค่ะต่อไปก็ยายก็จะมาพามาใส่ผักนะคะใส่ผักแล้วก็ใส่เนื้อปลาทุกอย่างเนาะนะคะยายจะใส่เนื้อปลานะคะเป็นลำดับสุดท้ายเพื่อไม่ให้เนื้อปลามันเปื่อยยุ่ยเกินไปนะคะแล้วก็จะเอาเนื้อปลาลงเลยนะคะลงเลยเอาลงให้หมดเลยนะคะ
จะน่ารับประทานมากเลยนะคะพี่น้องคนสักเล็กน้อยนะคะนี่นะคะสุดยอดสุดยอดความอร่อยนะคะแล้วก็จะตามด้วยต้นหอมแล้วก็ใบแมงรักนะคะโอ้โหหอมมากเลยตอนนี้นะคะสีสันก็สวยงามนะคะโอ้โหโอ้โหกลิ่นหอมฉุยเลยนะคะแกงส้มมะละกอนะคะใส่ปักปึ้งทอดพี่น้องหรือว่าปลาเทโพนะคะหรือว่าปลาเทโพทอดนะคะเนี่ยพี่น้องทำกินก็ได้ทำขายเฮงด้วยนะคะพี่น้องยิ่งทำขายยิ่งดีนะคะถ้าเป็นปลาทอดมันจะง่ายหน่อยคือปลามันไม่เปื่อยนะคะพี่น้องเนี่ยนะคะแล้วก็จะปล่อยให้เขาเดือดสักครู่แล้วก็ปิดฝาแล้วก็ถือว่าเสร็จนะคะนี่นะคะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะแกงส้มมะละกอนะคะเสร็จปลาพึ่งทอดพี่น้องค่ะหรือว่าปลาเทโพทอดนะคะหอมฉุยชวนอร่อยเลยนะคะข้าวสวยร้อนๆนะคะปลาเป็นชิ้นๆ นะคะกินง่ายนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราด้วยนะคะมาค่ะมารับประทานกันอย่างละเอียดค่ะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูแซ่บๆกับอย่างละเอียดค่ะ